สวัสดีครับวันนี้พี่หมีลักกี้แบนนะครับวันนี้จะนำเสนอเกม7 Eye 2นะครับวันนี้หัวข้อก็คือแมปสมบัตินะครับระดับยากมากนะครับวันนี้คือพี่หมีจะแนะนำทีมที่เราจะลงไปบอทกันนะครับบอทนี่คือบอทออโต้สบายเลยฮี่ตัวละครที่พี่หมีใช้นะครับก็มีเชมีโรลี่แสงนะครับแล้วก็มีคารินนะครับแล้วก็ส่วนตัวดาเมจเพื่อนเนี่ยอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆนะแต่ของพี่หมีจะใช้โคแดงนะรูดี้แสงของพี่หมีเนี่ยจะใส่เป็นเซตป้องกันนะครับแล้วก็เซตโคแดงเนี่ยจะใส่เป็นเซตคีนะแล้วก็เชเนี่ยพี่หมีจะใส่เป็นเซตบวกสกิลนะแล้วก็คารินเนี่ยเป็นลดคูลดาวน์นะแล้วก็สัตว์เลี้ยงพี่หมีมีแค่อีวานแดงตัวเดียวนะครับก็เลยจะใช้เป็นอีวานแล้วก็แผ่นเป็นคิติคอนนะเดี๋ยวเพื่อนๆลองมาดูนะครับว่าเราจะสามารถบอทได้อย่างสบายๆไหมนี่อันนี้คือระดับยากมากนะครับที่พลังต่อสู้ประมาณ107เลยนะครับรูดี้แสงเนี่ยจะดีกว่ารูดี้แดงตรงที่ว่าเราอาจจะมีสกิลที่จะสามารถดึงมอนสเตอร์ได้ทำให้เพื่อนเพื่อนในตี้เนี่ยเราเล่นอย่างมีความสุขครับทุกตัวก็จะไม่โดนตีฮี่แล้วก็เชเนี่ยจะมีการเล่งอันตินะครับที่จะทำให้รูดี้แสงเนี่ยอันติเต็มตลอดแล้วถ้าเกิดรูดี้แสงอันติเต็มตลอดเนี่ยก็จะเปิดอันติที่ทำให้เพื่อนเพื่อนในตี้เนี่ยสบายก็คือว่าไม่โดนดาเมจเลยเพราะว่าสร้างเลื่อนเทียมถึง4ตัวเลยนะอีเราก็มาดูกันนะครับว่าเราจะบอทเป็นยังไงบ้างคือในส่วนของแมปเนี่ยนะครับคือมอนสเตอร์เนี่ยเราสบายๆอยู่แล้วครับแต่ว่าอาจจะมีปัญหาตอนเราต้องเจอบอสเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าทีมเนี้ยจะสามารถออโต้กับบอสได้หรือเปล่าฮิตอนนี้เราก็ตีมอนสเตอร์ตอนนี้ใกล้จะเจอบอส21%แล้วนะครับเอ๊ะจะใกล้เจอหรือยังนะหรือว่าพี่หมีจะโชคร้ายเจอตอน60-70%อีกนะหมีคงเศร้าใจเพื่อนๆถ้ายังเปิดรูดี้แสงไม่ได้แต่ถ้าใช้รูดี้แดงถามว่ารูดี้แดงได้ไหมอันนี้พอได้ครับแต่ว่ารูดี้แดงเนี่ยมันจะไม่มีสกิลดึงมอนนะแล้วบอสเนี่ยตั้งแต่แบบยากมากที่พี่หมีเห็นเนี่ยส่วนใหญ่จะชอบตีซับกับตัวดาเมจซึ่งถ้าเกิดเราบอทอะเราบอทออโต้อย่างเงี้ยเกิดตัวซับดาเมจตัวซับตายอย่างคารินตายอย่างเงี้ยก็เท่ากับว่าปาร์ตี้แตกทันทีเพราะว่าถ้าเกิดตัวซับตายไม่มีตัวฮิลดาเมจกระแทงก็ต้องตายตอนนี้เราน่าจะใกล้เจอบอสแล้วนะครับตอนนี้มันก็เอาขึ้นเจอบอสแล้วนี่นาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราออโต้เนี่ยจะสู้กับหมา3หัวเลือด21ล้านไหวไหมอันนี้คือพี่หมีไม่ได้เล่นเลยนะครับคือออโต้สบายๆเลยคืออยากแนะนำทีมนี้ให้กับเพื่อนๆเพราะว่าเพื่อนๆจะสามารถบอทแบบสมบัติเนี่ยตั้งแต่โหมดง่ายโหมดปกติแล้วก็โหมดยากแล้วก็ยากมากได้ถ้าเพื่อนๆใช้ทีมตามพี่หมีนะครับส่วนมาเทอรี่เนี่ยอันนี้พี่หมีไม่ได้ปรับเป็นป้องกันนะเป็นโจมตีหมดเลยเพราะว่าเน้นจบไวคือถ้าเกิดเรามีรูดี้เนี่ยกับเชเนี่ยสองตัวแค่นี้มันสามารถที่จะดึงได้เห็นไหมครับว่ารูดี้แสงเนี่ยมันมีสกิลดึงทำให้บอสตีแต่รูดี้อย่างเดียวทำให้ตัวดาเมจกับตัวซับลงง่ายมากแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยก่อนหน้านี้ที่พี่หมีมีรูดี้แสงเนี่ยพี่หมีใช้รูดี้แดงใช่ไหมครับบอสเนี่ยมันจะชอบไปตีตัวซับกับตัวดาเมจของเราตายประจําทําให้บอสไม่ได้เลยแต่พอมีรูดี้แสงเห็นไหมเพราะว่ารูดี้แสงเนี่ยมันจะมีสกิลดึงมอนสเตอร์ดึงบอสทีนี้มันก็จะตีแต่รูดี้ทําให้ตัวดาเมจกับซับเราไม่โดนคือแจ๋วมากยังไงช่วงนี้มีตู้อยู่ก็เพื่อนๆก็สามารถเปิดรูดี้แสงได้นะครับแต่ว่าอันนี้โดยส่วนตัวพี่หมีนะที่พี่หมีเปิดไป40,000บาร์บี้อ่ะคืออันนี้พี่หมีก็ไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าพี่หมีไปเปิดตู้พิเศษคืออันนี้โดยส่วนตัวความคิดเห็นนะให้เพื่อนเพื่อนนะเปิดตู้พิเศษนะครับพี่หมีเปิดแค่25ทีอ่ะไม่ต้องรอ40มันก็ออกแล้วแต่ว่าถ้าเพื่อนเพื่อนมาคนซวยจริงอย่างเงี้ยก็อาจจะแค่รอแค่140เพื่อนเพื่อนก็จะได้นะครับแต่ถ้าบี้เนี่ยถ้าใครคิดว่าจะเปิดบี้ก็ต้องใช้ดวงเนาะยังไงก็ etc แล้วกันแล้วแต่ความเห็นส่วนตัวฮี่นะเห็นไหมครับว่าบอสเนี่ยตบแต่รูดี้อย่างเดียวทำให้ตัวดาเมจกับซับเราแบบยืนชิวมาก
ถ้าตัวดาเมจกับซับเราไม่ตายยังไงยังไงทีมก็ไม่แตกครับผมโอ้ผีตกใจโอ้ตอนนี้บอสก็เหลือประมาณ50%แล้วนะครับมันจะต้องนวดนานหน่อยเพราะบอสเล่น21 ล้านนะครับเราก็นวดต่อไปนะครับตอนนี้เป็นข้อแนะนําพี่หมีนะครับตัวดาเมจเป็นไปได้ถ้าเป็นตัวตีไกจะดีครับเพราะว่าถ้าเป็นตัวตีไกเนี่ยเวลาบอสมันตกอะข้างๆอย่างเงี้ยหรือว่าเอลีรอบตัวใช่ไหมครับตัวดาเมจเราจะไม่โดนอย่างโคแดงอย่างเงี้ยแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีโคแดงก็เป็นดาเมจตัวอื่นก็ได้ครับเป็นตัวระยะประชิดก็ได้แต่ว่าขอให้เป็นเชกับรูดี้คู่กันเพราะว่าถ้าเกิดมันกลางเกาะตลอดเงี้ยตัวดาเมจเราก็ไม่เป็นไรก็สามารถที่ทําให้ตี้เราไม่แตกได้ครับแต่ได้เป็นโคแดงเห็นไหมอันนี้ของคือตัวพี่หมีโคแดงนี่คือไม่โดนตีเลยคือยิงแบบชิวมากที่มันจะโดนจริงๆก็จะคือแค่มีรูดี้ตัวเดียวเพราะว่ารูดี้เนี่ยมันเข้าไปตีประชิดอีก3 ตัวตีไกลถ้าดาเมจเราไม่โดนเนี่ยก็เท่ากับว่ามันก็จะเป็นการช่วยประหยัดทําให้ซับเนี่ยไม่ต้องฮิลบ่อยซับมันก็จะไปรอฮิลกับตัวแทงเราอย่างเดียวตอนที่จะตายจริงๆอย่างเดียวก็จะมีโอกาสที่ทําให้ปาร์ตี้เราไม่แตกนะครับนี่โหนวดนานมากครับเนี่ยบอสตอนนี้บอสก็เหลืออยู่20%กว่าแล้วนะใกล้ตายแล้วเหลืออยู่6 ล้านเองอืมถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนบอดแมปสมบัติยากมากได้เนี่ยโอกาสที่มันจะได้หินทองเนี่ยบ่อยมากนะคืออันนี้พี่หมีบอดอะคือประมาณสัก10 ตาเนี่ยหินทองพี่มีได้สักอัน2 อันคือได้ตลอดเลยแต่หินแดงถ้าเกิดไม่ได้หินทองก็หินแดงเนี่ยคือออกบ่อยมากเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าบอลยากมากด้วยแล้วคือทีนี้พวกของดวงของแดงอ่ะที่พี่มีสังเกตอ่ะคือของใส่อ่ะไอ้ตามเซตตามออฟอย่างเงี้ยคืออันนี้ออกบ่อยมากถ้าเพื่อนเพื่อนบอลยากมากได้พี่มีก็มองว่าดีกว่าแต่ว่าในส่วนของเครื่องประดับเท่าที่พี่ที่เอาเท่าที่พี่มีดูนะมันก็ดรอปยากเหมือนเดิมอ่ะอันนี้อยู่ที่ดวงเลยประดับแต่ในส่วนอื่นพี่หมีมองว่าแบบยากมากอย่างอื่นดรอปง่ายกว่านะถ้าเราไม่ดูประดับแดงอ่ะตอนนี้บอสใกล้ตายแล้วนะครับเห็นไหมครับว่าชิลมากเลยบอทแบบพี่อันนี้คือพี่หมีไม่ได้เล่นเลยนะครับเพียงแต่เราถ้าเพื่อนเพื่อนจัดทีมดามพี่หมีเลยบัตเตอรี่เนี่ยในพี่หมีใช้เป็นแถวบนหมดเลยนะครับไม่ได้แบบมีซับมีป้องกันเพราะว่าบอสเลือดเยอะมากถ้าเรายังไปเล่นเป็นป้องกันนี่โอ้โหว่าจะตีตายนานแน่ต่อไปคือแบบสมบัติระดับยากมากแต่ว่าอันนี้เป็นแผ่นที่เขียวนะอันนี้คือพลังต่อสู้ของบอสเนี่ย200,000ซึ่งเยอะกว่าของพี่หมีประมาณ50,000ของพี่หมีแค่150,000เองเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าทีมนี้จะสามารถทําให้เราเนี่ยบอดไหวหรือเปล่าแต่คือในส่วนตัวของพี่หมีนะคือพลังห่าง50,000อะแต่บางช็อตเนี่ยคือพี่หมีก็ต้องดูเองนะคือไม่สามารถปล่อยแบบทิ้งได้ทิ้งแบบแมปตะเกียะแมปยากมากแผ่นที่เหลืองเราก็ตีไปนวดไปครับแต่นี่คือข้อคอมเมนต์เลยก็คือแบบยากมากแผ่นที่เขียวเนี่ยบอสมันเลือดเยอะมากเลือดเยอะกว่าแผ่นที่เหลืองเยอะมากครับดูที่เห็นบ้าขนาดโคแดงผมพี่หมีว่าแรงแล้วว่าเนี่ยยิงบอสไปเลยแค่ขีด2 ขีดเองคือนวดนานมากอันนี้พี่หมีแนะนํานะถ้าเกิดพลังยังไม่แบบ107,800อันนี้ยังไม่แนะนําดีกว่าถ้าเป็นแผ่นที่ยากมากระดับสีเขียวอะนะใช้แผ่นที่เขียวอะอันนี้เราก็นวดต่อไปนะครับเห็นไหมครับว่ารูดี้แสงเนี่ยอย่างที่พี่หมีบอกครับถ้าเพื่อนเพื่อนเปิดได้คือสบายครับจะบอดด่านรันดันเลดอะอย่างแวเลียนในระดับ10เนี่ยก็ปล่อยได้ยังไงครับยังไงก็ขอบคุณสําหรับ
คลิปนี้นะครับยังไงฝากกดติดตามแล้วก็กด Subscribe พี่หมีด้วยนะครับเดี๋ยวพี่หมีจะลงคลิปทุกวันนะครับยังไงกราบขอบคุณมากนะครับอืม